ีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้นั้นเป็นตอนที่ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุเท่าไหร่เพศไหนวัยใดจะรวยหรือจนก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากตายแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมใครๆก็ต้องเกิดมาแล้วก็เจอสิ่งเหล่านั้นแต่รู้ไหมครับว่าท่ามกลางการป่วยของเราส่วนใหญ่เลยจำนวนมากและสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นการป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองและวันนี้เรามีเนื้อหาดีๆที่จะบอกท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแขกรับเชิญของเราเป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่เคยป่วยด้วยโรคร้าย6โรคพร้อมกันโรคอ้วนโรคไขมันโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคตับอักเสบและอีกมากมายแล้วก็ความที่เป็นคุณหมอก็เลยรู้ว่าถ้าใช้ชีวิตปกติจะเรียกว่าปกติไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนที่เคยใช้มาแล้วก็ให้ยาให้หมอรักษาด้วยยาอย่างเดียวก็คงจะลงเอยด้วยการป่วยมากขึ้นกินยามากขึ้นแล้วก็ป่วยโรคเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่ท่านค้นพบการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการแก้ไขวิถีชีวิตและสามารถหายจากโรคร้ายต่างๆได้ในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาแล้วหลังจากนั้นท่านก็เผยแพร่เรื่องราวแบบนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยการดูแลตัวเองแบบง่ายๆครับวันนี้ท่านจะกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศทีเดียวขอต้อนรับคุณหมอบุญชัยอิสราพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะครับจริงๆผมกับคุณหมอบุญชัยเนี่ยรู้จักกันมานานหลายปีแล้วเริ่มจากหนังสือของคุณหมอที่ผมแปลกใจว่าโอ้โหคุณหมอนี่เล่าแล้วมันตรงกับชีวิตจริงของคนจำนวนมากเยอะมากแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่เราก็เป็นเห็นบอกวันนี้จริงๆคุณหมอมีเรื่องใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเลยนะฮะใช่ครับต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่โรค NCD ลดลงเป็นประเทศแรกอ้าวในโลกนี้มันมีแต่มันมีใครลดได้อย่างอเมริกาอังกฤษยิ่งประเทศยิ่งเจริญยิ่งป่วยมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อมูลไหมครับว่าโรค NCD non-communicable disease โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดขึ้นจากเราเองถูกฮะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ป่วยทุกวันนี้มาจากไอ้พวกนี้ฮะสำหรับประเทศไทยครับ73%เสียชีวิตด้วยโรคพวกนี้ฮะเฮ้ยจริงฮะอ่ะโอเคมารู้จักกับเรื่องราวนี้กันเชิญคุณหมอนั่งครับ คุณหมอบุญชัยนะฮะเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับก็คือมันรวมโรคอะไรบ้างฮะถ้าจะบอกถึงโรคที่ท่านผู้ชมพอจะรู้จักโรคพื้นฐานฮะก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตฮะไขมันอุดตันหลอดเลือดครับพวกไตเสื่อมภูมิแพ้แพ้ภูมิแล้วก็มะเร็งโอ้นี่ยอดนิยมทั้งนั้นมาจากวิถีชีวิตเหรอคุณมาจากจริงไหมโรคที่เราสร้างขึ้นมาเองอคือไม่มีใครอยากสร้างแต่ว่าบางคนเนี่ยสร้างเพราะไม่รู้ฮะบางคนรู้ก็ยังสร้างเพราะติดเป็นนิสัยเปลี่ยนไม่ได้คือฟังดูมันเหมือนขัดแย้งในตัวเองว่าผมไม่อยากป่วยหรอกแต่สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยในที่สุดมันจะนำไปสู่สิ่งนั้นครับเช่นอยากนอนดึกเขาบอกว่าไม่ดีก็จะนอนอย่างนั้นจะนอนตีสามก็อย่างนั้นครับเขาบอกให้ออกกำลังกายก็ไม่อยากออกไงครับทุกวันนี้มันน่าจะดีขึ้นไหมครับเพราะว่ามีการให้ข้อมูลเรื่องนี้เยอะมากเฉพาะตัวคุณหมอก็เล่าหลายครั้งแล้วสู้กระแสเรื่องสุขนิยมไม่ได้สุขนิยมกระแสโฆษณากระแสอิทธิพลในด้านการค้าสู้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ที่จะทำให้คนเปลี่ยนสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายอ๋อมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นึกว่าข้อมูลความรู้จะทำให้มันลดลงไม่ลดลงสู้กันไม่ทันสู้ไม่ทันฮะคุณหมอหันมารักษาคนไข้ด้วยวิถีธรรมชาตินอกจากใช้ยาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ7ปีที่แล้วเนี่ยป่วยครบทุกโรคที่ได้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็ปฏิวัติตัวเองอยู่4เดือนเดี๋ยวนะ7ปีที่แล้วคุณหมอแบบนี้ไหมสภาพเป็นคล้ายๆอย่างนี้ไหมก็อ้วนเกือบ120กิโลโอ้โหอ้วนมากแล้วก็ป่วยตั้งแต่เป็นเบาหวานน้ำตาลเกือบ300ความดันโลหิตตัวบน180ตัวล่าง110แล้วก็ไขมันแทรกตับโรคเลือดข้นนะฮะความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมอยู่หมดเดี๋ยวนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเฮ้ยเราต้องไปหาหมอเว้ยเราเป็นเยอะขนาดนี้แต่คนที่เป็นหมอตรวจมาแล้วโอ้โหเราเป็นไม่คิดยังไงฮะผมเนี่ยไม่ใช่เป็นหมออย่างเดียวเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนด้วย แล้วโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยอ่ะมีคนไข้มารักษาวันเกือบ 3,000 คนครับมีหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นลูกน้องอีก50กว่าคนครับอยู่ประจำเลยแต่เราเป็นครบ6โรคเลยเป็นครบ
แล้วตอนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงครับคิดว่าไม่อยากเป็นผู้พิการในอนาคตเลยใช้ความกลัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเองสุดท้ายก็ตรวจไม่พบโรคอะไร7ปีมาแล้วไม่ได้ใช้ยาเลยสักเม็ดนึงไอ้ตรวจไม่พบนี้เกิดขึ้นหลังจากคุณหมอเปลี่ยนชีวิตมานานแค่ไหนฮะใช้เวลาเดือนแรกก็เกือบไม่พบแล้วพอ4เดือนก็ไม่พบอีกเลยนะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้ปุ๊บเหมือนเราแบบหลงป่าแล้วเราออกจากป่าได้เนี่ยเราก็อยากไปดึงคนที่ยังหลงอยู่ยังหาทางออกไม่เจออยู่ให้เดินทางร่วมกับเรามาผมกำลังจะมองว่าไอ้ NCD เนี่ยมันเก่งมากครับคือเรามักจะคิดว่าโรคบางโรคมันไม่เป็นกับหมอน่ะเพราะหมอเขารู้เขาไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นงั้นหรอกครับก็แปลว่ามุมมองที่เรามีต่ออาชีพแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณหมอจะไม่ป่วยคุณหมอจะอายุยืนที่สุดเพราะคุณหมออยู่ใกล้กันดูแลดีที่สุดตรงกันข้ามเหรอฮะอาชีพหมอเนี่ยอายุเฉลี่ยต่ำกว่าอาชีพทั่วไปอ้าวเหรอ จริงป่ะเนี่ยเพราะว่าด้วยโรค NCD นะฮะก็ผมเป็นนายแบบมาแล้วเป็นนายแบบมาแล้วเป็นหมอก็เป็นครบทุกโรคแล้วเป็นแรงกว่าชาวบ้านอีกชาวบ้านเนี่ยเป็นเบาหวานน้ำตาลร้อยกว่าไม่ถึง200เขาก็รีบรักษาผมเองฝ่ายจะรู้เนี่ยเกือบ300เพราะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าอาชีพหมอเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยเราไม่ได้เปลี่ยนบางทีผมเห็นคนไข้ผมยังอายเลยเขาดูแลตัวเองดีกว่าผมตั้งเยอะหลังจากนั้นคุณหมอเปลี่ยนวิธีแบบคร่าวๆให้เราฟังได้ยังไงบ้างครับเป็นสั้นๆ10ข้อ5ข้อแรกเนี่ยต้องไม่ทำ5ข้อแรกไม่ทำใครมีกระดาษถ้าจดไว้ได้จะเป็นเรื่องดีนะฮะ5ข้อแรกก็คือไม่จินตนาการเชิงรบเช่นจินตนาการเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งทางจิตนะฮะคือเราจิตปรุงแต่งจนตัวเราเนี่ยเครียดพอเครียดจากลบเนี่ยมันก็จะนำพาโรคอื่นๆมาความเครียดแล้วข้อสำคัญขณะที่เราปรุงแต่งลบเนี่ยเราจะทุกข์อยู่แล้วจากความทุกข์ทางจิตมันก็กลายเป็นการป่วยทางกายอีกอันนี้สั้นๆนะฮะข้อที่2เนี่ยทุกคนรู้ฮะก็คือห้ามอ้วนอย่าปล่อยให้น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานครับข้อที่3คือห้ามรับประทานน้ำตาลการป่วยในโรค NCD ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการกินพวกแป้งและน้ำตาลมากเกินทุกวันเนี่ย NCD เนี่ยพวกเบาหวานก็มาจากน้ำตาลไขมันในเลือดเสียก็มาจากน้ำตาลอ้วนก็มาจากน้ำตาลความดันโลหิตสูงก็มาจากน้ำตาลภูมิแพ้ภูมิมะเร็งไตเสื่อมมาจากน้ำตาลหมดเลยอ๋อเหรอฮะมันไม่ใช่สารพิษครับแต่ความเป็นพิษเนี่ยมันเกิดจากการกินเกินแล้วก็กินผิดวิธีนะโอเคแล้วข้อที่4ก็คืออันนี้กลุ่มไขมันฮะตัวแทนของกลุ่มไขมันที่ทำให้เราป่วยมากที่สุดและอันตรายมากที่สุดก็คือทรานส์แฟตมันอยู่ไหนๆบ้างครับทรานส์แฟตเป็นไขมันประดิษฐ์อาจจะประดิษฐ์จากการที่เราไปทอดอาหารใช้น้ำมันที่เดือดไปทอดหรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นประเภทครีมเทียมเนยเทียมอันนี้ก็แพร่หลายหมดโอ้ใช้ในหลากหลายขนมเลยล่ะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นตัวแทนของกลุ่มโปรตีนที่อันตรายสูงสุดนี่ข้อ5นะข้อ5ก็คือห้ามรับประทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไขมันจากกลุ่มพวกนี้มันจะทำให้หลอดเลือดเราอุดตันได้อีกเรื่องนึงก็คือการที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันตระกูลเดียวกับเราการติดต่อโรคมันโดยตรงแต่ถ้าเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์เนี่ยนะฮะมันจะคนละโลกโลกของมันจะไม่มาติดที่เราแต่โลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันมันไปสู่กันได้โอเค5อย่างที่ไม่ควรทำไปแล้ว5อย่างที่ควรทำก็ข้อแรกเกี่ยวเรื่องการกินอีกแล้วครับกินของที่ดีที่สุดก่อนก็คือกินพวกผักและผลไม้สดผลไม้เน้นไม่หวานนะก่อนอาหารอื่นสักประมาณครึ่งนึงความอิ่มโอ้โหเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยกินอาหารไม่ดีเยอะ2ก็คือคนไทยถ้าไม่พูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยจะไปกินผิดเรารู้ครับว่าข้าวกล้องดีแต่หลายคนกินข้าวกล้องจนป่วยเหมือนกันคือกินมากเกินไม่ลดจำนวนลงเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้ก็ต้องลดแล้วก็ข้อที่3เนี่ยนี่ที่ทุกคนรู้อีกแต่ว่าบางคนไม่ทำก็คือการออกกำลังกายเรื่องที่4คือต้องหลับให้สนิทนะฮะอย่างน้อย4ชั่วโมงอุ้ยน้อยจังช่วง4ทุ่มถึงตี2อย่างน้อยครับแค่อย่างน้อยยังทำไม่ได้ทำไมต้อง4ทุ่มถึงตี2ครับมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันจะเซตให้เราเนี่ยง่วงตอนนี้แล้วกระบวนการฟื้นฟูมันจะเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเราเลยช่วงเวลาทองไปเนี่ยการฟื้นฟูมันจะไม่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องระบบฮอร์โมนระบบเรื่องเอนไซม์เรื่องการซ่อมสร้างมันเป็นธรรมชาติครับเราไปนอนวันอื่นชดเชยเนี่ยมันไม่ได้แก้ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยที่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างยิ่งเลยก็คือการจินตนาการเชิงบวกเพราะว่าเวลาเราปรุงแต่งเอาสิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกอันนี้ผมเอาทางพุทธมาผสมนะฮะเขาเรียกว่าจิตส่วนสัญญาสัญญานี่มันเป็นต้นทุนชีวิต
พระจิตส่วนสัญญาเนี่ยมันจะควบคุมพฤติกรรมเราหรือพูดสั้นๆคือควบคุมสันดานเรานั่นเองควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์และควบคุมร่างกายเพราะนั้นถ้าเราใส่สิ่งที่ลบเข้าไปชีวิตเราจะขาดทุนใส่สิ่งที่บวกเนี่ยชีวิตเราจะกำไรแล้วเราสามารถสร้างกำไรได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเรื่องอื่นเลยเพียงการปรุงแต่งสิ่งที่ดีเข้าไปอันนี้ฟังดูง่ายๆนะครับ5ข้อแบบไม่ควรทำและ5ข้อควรจะทำดังนั้นผมว่าส่วนใหญ่ท่านก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วอันนี้มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้จำง่ายและปฏิบัติดูไม่เกิน4เดือนชีวิตท่านเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับเห็นคุณหมอบอกมีวิธีดูแลอาหารสำหรับคนทุกคนโดยง่ายโดยแบ่งเป็นกลุ่ม12กลุ่มคืออะไรฮะคืออย่างงี้ครับปัจจุบันเนี้ยความรู้ที่แพร่หลายทางด้านโภชนากรก็คือเรื่องหลักอาหาร5หมู่5หมู่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถเอาความรู้เนี่ยมาแยกแยะการกินได้ถูกแล้วเรายังคงกินผิดเหมือนเดิมคือเราอยากจะคุมแป้งเรายังไม่รู้เลยแป้งมันอยู่ในอะไรบ้างหยิบขึ้นมากินเรายังไม่รู้ว่าเป็นแป้งเลยแล้วหยิบขึ้นมากินเรายังไม่รู้เลยอันนี้น้ำตาลสูงกินแล้วป่วยเพราะความรู้เนี่ยมันไม่ลงลึกในภาคปฏิบัติเราเอาอาหารเอาสัก5นาทีตรงนี้อธิบายนี้ได้ไหมคุณหมอได้1คือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานเลยกินแล้วไม่มีแคลอรี่เลยกลุ่มนี้ก็คือน้ำเนี่ยนะฮะน้ำแล้วควรกินก่อนอาหารอื่นแค่กินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นถ้าใครอยากผอมให้กินน้ำเชื่อไหมครับถ้ากินน้ำแล้วผอมเชื่อครับแล้วง่ายแล้วถูกแล้วดีแล้วมีประโยชน์ถ้าอยากผอมมากกินเยอะก่อนอาหารอื่นไขมันก็ลดความดันก็ลดไตก็ดีมะเร็งก็ไม่เกิดโอ้โหพูดขนาดนี้ผมดื่มผมขอดื่มด้วยก่อนตอนนี้ต้องทลายความเชื่อเรื่องดื่มน้ำเนี่ยก่อนอาหารเขาจะบอกว่าอะไรนะน้ำย่อยจางเดี๋ยวมันไม่ย่อยอาหารโอเคสองครับสองเนี่ยเป็นพืชครับตอนนี้พืชเนี่ยมันมีหลายส่วนที่มากินได้ครับกลุ่มสองเนี่ยเน้นพวกที่มีแป้งต่ำมากแล้วมีไฟเบอร์สูงมากฟังดูดีแล้วไม่มีไขมันยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็โปรตีนต่ำเพราะนั้นแคลอรี่มันจะต่ำพวกไหนครับพวกนี้คือพวกอะไรพวกเอาใบมากินเอาดอกมากินใบมากินโอ้ใบมากินก็คือผักทุกชนิดแหละไปเช็คลิสต์ดูเลยใครอยากรู้เยอะก็ไปเปิด Google ดูว่าอะไรกินใบได้กินดอกได้เยอะแยะไปหมดนะฮะกลุ่ม3ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงพวกนี้ก็จะกินฝักกินผลกินหัวฝักผลเช่นหัวถั่วฝักยาวถั่วลันเตามะลุมมันแยกจากผลไม้ตรงที่มันไม่อร่อยมันต้องมาทำกับข้าวกินเช่นเอามะเขือเนี่ยมันไม่อร่อยนะต้องมาทำกับข้าวอีกประเภทก็เช่นฟักแฟงแตงฟ้าบวกพวกกินหัวกินผลฮะอันนี้เป็นผลฟักแฟงแตงกวาตอนนี้ประเภทกินหัวเนี่ยให้แยกอันนี้ออกไปเลยคือพวกแป้งสูงโดยเฉพาะเช่นเผือกมันพวกที่แป้งต่ำมันจะมีไฟเบอร์สูงเช่นขิงข่ากระชายนะฮะหัวหอมมันกินเยอะไม่ได้ดิแต่ละอันมันแรงๆทั้งนั้นเลยโอ้เขาทำอาหารกินได้หมดแหละอ๋อหอมหัวใหญ่เลยพวกเนี้ยแครอทผักกาดหัวผักกาดขาวนี่กลุ่มสามอยู่ยังเป็นกลุ่มดีอยู่นะต่อไปกลุ่มสี่ก็ยังเป็นพืชอยู่คือพวกเนี้ยอร่อยแล้วฮะกินเล่นได้เลยกินสดๆถ้าจะอยู่เบอร์4นี้ต้องเป็นผลไม้ที่สังเกตว่าสุกแล้วไม่หวานมันสุกแล้วจะไม่หวานมากเช่นฝรั่งฝรั่งชมพู่พุทราสาลี่แอปเปิ้ลกลุ่มที่5 2 3 4เนี่ยเป็นกลุ่มให้แป้งที่มีน้ำตาลต่ำแต่กลุ่ม5เนี่ยจะเป็นกลุ่มให้โปรตีนครับพวกโปรตีนแล้วเป็นโปรตีนที่มีแป้งน้อยและมีไขมันน้อยด้วยปลาต้องไม่ไปกินตรงท้องมันท้องเป็นแล้วก็ตัวที่แป้งต่ำมากแล้วไม่มีไขมันเลยก็คือเห็ดเห็ดนี่โปรตีนสูงไข่อยู่ในนี้ไหมฮะไข่ยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ไข่แล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 1-5 เนี่ยถ้าเรายอมกินอยู่วนแถวเนี้ยนะฮะไม่วนแน่ๆ NCD หายหมดเลยหายหมดเลยเหรอโอ้โหตอนนี้มากลุ่ม6เนี่ยเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกคือกลุ่มให้แป้งสูงครับคนไทยคนเอเชียเราจะกินข้าวฝรั่งก็กินข้าวสาลีเหมือนขนมปังเรียกง่ายๆว่าธัญพืชทั้งหมด7ฮะ7เนี่ยก็คือพวกผลไม้สัญลักษณ์ก็คือสุกและหวานทุเรียนทุเรียนยังทุเรียนอีกกลุ่มนึงนั่นอีกกลุ่มนึงโอ้ทุเรียนเลย7ขึ้นไปอีกเลย7เลยโอเคโอเคพวกมีน้ำหวานเยอะเช่นส้มมีน้ำหวานสับปะรดมีน้ำหวานอยู่กลุ่มลิ้นจี่ลำไยยังไม่ได้อันนั้นผลไม้ตามฤดูข้อ8โอ้สูงกว่านี้อีกอันนั้นหวานจัดเพราะนั้นก็คืออีกกลุ่มนึงครับจุดสังเกตคือมันมาตามฤดูอ๋อนี่ไงแปดทุเรียนลิ้นจี่ลำไยถึงหน้าฤดูพวกนี้ผลไม้พวกนี้โรงพยาบาลก็
จะแน่นไปด้วยผู้ป่วยเบาหวานเพราะจริงที่คุณน้ำตาลไม่อยู่อ๋อไม่นั้นรู้กันเลยพอเข้าหน้าทุเรียนหน้าทุเรียนมาแล้วพวกนี้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวคนไข้มาแล้วโอ้โหคืนซัดไป2ภูหมอเอ้ยน้ำตาลขึ้นน้ำตาลกระเจิดกระเจิงมาหมดส่วนเบอร์9เนี่ยอันนี้เป็นอาหารดัดแปลงคือขนมขนมเนี่ยคือไปเอากลุ่ม6เอาข้าวนิมาโม่เป็นแป้งแล้วก็ไปสกัดน้ำตาลมาใส่อันนี้ก็คือมันจะแรงขึ้นอีกทองหยิบทองหยอดได้เลยนะรวมทั้งขนมต่างประเทศด้วยเค้กเคิร์กอะไรแล้วขนมต่างประเทศเนี่ยร้ายกว่าขนมไทยอีกเพราะมีทานแฟตอยู่มีพวกครีมเทียมเนยเทียมอยู่เต็มไปหมดเลยครับ10แรงกว่านี้อีก10แรงกว่าขนมหวานอีกคือเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลล้วนๆแล้วน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลธรรมดาอยู่ในน้ำเลยมันคือเป็นสารละลายก็คือพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทุกชนิดที่เปิดตู้ตามร้านสะดวกซื้อจะเจอเลยตอนที่เราไปหาหมอเราเป็นเบาหวานเนี่ยตอนนั้นน่ะน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีอยู่แค่ช้อนชาเดียวเอาเลือดทั้งตัวมาสกัดน้ำตาลเนี่ยจะมีหนึ่งได้หนึ่งช้อนชาได้หนึ่งช้อนชาเป็นเบาหวานละแต่ว่าน้ำอารมณ์ที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยมีน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ8ช้อน8ช้อนเนี่ยเราดื่มอักๆเฉยเลยโดยเราไม่เจ็บปวดด้วยสดชื่นด้วยเพราะนั้นเราจะใช้ความรู้สึกเนี่ยวัดอันตรายไม่ได้เลยคือน้ำตาลไม่ใช่สารพิษนะฮะแต่ว่าปริมาณที่มันเป็นพิษเนี่ยเราไม่รู้แล้วบางอย่างเช่นตระกูลชาเนี่ยชาหวานมันจะต้องใส่ให้หวานมากกว่านี้อีกเพราะว่าพวกนี้มันจะมีรสขมแล้วใส่ประมาณเฉลี่ย15ช้อนต่อขวดนมเปรี้ยวนี่ก็เยอะน้ำผลไม้บรรจุกล่องนี่ก็เยอะพอกันเลยใกล้เคียงเพราะจะเห็นว่าเราหยิบอะไรเนี่ยก็เข้ากลุ่ม10ซึ่งอันตรายสูงมากเลย11เนี่ย11อะไรฮะก็คือกลุ่มถั่วตอนนี้ถั่วเนี่ยมันมี2สายพันธุ์ประเภทแป้งแล้วก็ไขมันไม่มากเช่นถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวแต่ว่าถั่วตระกูลให้น้ำมันเนี่ยมันจะ3กสันก็คือโปรตีนแป้งแล้วก็ไขมันด้วยพวกถั่วอะไรฮะเช่นถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดอัลมอนด์เม็ดทานตะวันอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะตัวอร่อยกว่าทั้งนั้นเลยอร่อยกว่าแล้วแคลอรี่สูงตัวฉีกซองกินเล่นเลยแล้วก็ ก็จะมีกลุ่มตัวนี้ก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันครับอ๋อน้ำมันแทรกเข้าไปอันนี้คากิมาละก็จะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่ม11 11ส่วนกลุ่ม12เนี่ยถ้าวัดจำนวนเท่าๆกันเนี่ยแคลอรี่สูงสุดคือตัวไขมันสกัดคือสกัดออกมาเลยไม่ต้องไปอยู่ในอาหารแล้วคืออะไรครับคุณหมอก็ถั่วเหลืองแล้วก็สกัดเอาน้ำมันถั่วเหลืองลำข้าวแล้วก็สกัดน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวมามะกอกแล้วก็สกัดเอาน้ำมันมะกอกมะพร้าวแล้วก็สกัดเอาน้ำมันมะพร้าวกะทิอันนี้ก็แปลว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารซึ่งไม่จำเป็นว่าทุกเมนูในที่เรากินจะต้องทอดหรือผัดน้ำมันมันเป็นความสะดวกแล้วสุดท้ายเราก็ไปติดรสชาติความอร่อยความหอมความกรอบครับเพราะฉะนั้น12กลุ่มที่ผมเรียงเนี่ยครับถ้าเราสามารถจำได้น่าจะได้แหละเราจะวินิจฉัยเรื่องของแคลอรี่โดยประมาณได้แล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีเนี่ยให้เรากินเรียงกลุ่ม1 2 3 4 5แค่นั้นเองแต่ว่าถ้ามันจำไม่ได้เพราะมันเยอะมันก็ต้องฝึกก็เอารูปเนี่ยมาเทียบเลยคือตอนนี้ผมกำลังทำหนังสืออยู่เป็นรูปให้ดูซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมทำหลายเวอร์ชันอย่างเวอร์ชันที่เป็นเล่มนี้จะเป็นเวอร์ชันอันนี้ยังออกหรือยังอันนี้ยังไม่ออกอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะจะเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์200กว่าหน้าพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยาครับนี่คือหัวข้อ2ที่เราจะคุยกันใช่ใช่ okay. การเปลี่ยนก็คือการสอนให้คนไทยเนี่ยกินอาหารกลุ่ม2 3 4ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของดีจะกินเพราะว่ามันมีสารพิษเยอะหมายถึงว่าสมมติคุณหมอไปบอกคนไข้หรือบอกน้องๆบอกผมผมก็ไปกินผักเยอะๆแล้วก็เสียชีวิตด้วยการกินผักอ้าวเพราะไปกินยาฆ่าแมลงมาด้วยกินฟอร์มาลีนมาด้วยไปเจอยาฆ่าแมลงไปเจอเชื้อโรคพยาธิหรืออื่นๆใดหรือวิธีการปลูกที่ไม่ดีถูกก็กลายเป็นอันตรายอีกสรุปเลยไม่รู้จะทำไงถูกก็เลยเกิดโครงการนี้ถูกคือผมเองตั้งใจไว้เลยนะว่าชีวิตที่เหลืออยู่ช่วงต่ออย่างเนี้ยครับอยากจะทำอนุสรณ์ชีวิตคืออยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกที่โรค NCD ลดลงยังไงดีคือมันไม่มีประเทศไหนใครๆก็อยากทำแหละผมว่ามันไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เลยที่ลดได้เพราะมันเป็นโรคพฤติกรรมมาจากกิเลสครับอะไรที่มันเจริญยิ่งกิเลสเยอะก็ยิ่งตอบสนองเยอะก็ยิ่งป่วยเยอะโครงการที่ผมคิดเนี่ยนะกลับไปสู่ยุคดั้งเดิมที่อะไรๆเมื่อก่อนก็อยู่ในวัดเนี่ยจะเข้าถึงชุมชนระดับรากหญ้าได้เลยในหมู่บ้านก็ต้องรู้จักวัดนี้แหละคนที่น่าห่วงนี่คือระดับรากหญ้าครับเพราะว่า
สิ่งที่เราพูดอันนี้นะบางทีรากหญ้าไม่เข้าใจนะเขาอยากจะรู้ว่าเขากินอะไรแล้วหายป่วยเลยบอกเลยว่ากินอย่างเงี้ยดีและให้กินตามผู้นำผู้นำก็คือพระแต่พระกินตามแล้วแต่ชาวบ้านถวายคือตอนนี้พระเนี่ยป่วยมากกว่าคฤหัสถ์ถูกเพราะว่าคฤหัสถ์ประเคนให้พระป่วยพระนี่เราประเคนครบข้าวเราก็ต้องหวานทุกมื้อเพราะนั้นจัดเต็ม6 7 8 9 10จัดเต็มหมดเออใช่ใช่คนธรรมดาไม่กินของหวานทุกมื้อนะถูกนานๆเราจะกินทีนึงนานๆกินทีแต่ไม่งั้นเดี๋ยวชาติหน้าจะไม่ได้กินเลยจัดให้พระครบทุกมื้อเลยพระเลยป่วยก่อนโอเคไปทำยังไงกับที่วัดครับผมเองก็ต้องการเปลี่ยนสุขภาพพระก่อนให้ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเพราะสิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้และเริ่มทำแล้วด้วยนะครับก็คือทำให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาสิ่งที่จะให้ท่านรู้ได้ง่ายเนี่ย คือมันจะต้องมีของดีเข้าไปอยู่ในวัดก่อนก็คือมีผักอินทรีย์ผมก็ต้องทำไอ้การปลูกผักอินทรีย์ให้เป็นเรื่องง่ายผมเลยต้องเซตโมเดลขึ้นโมเดลเนี่ยทำที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดผมที่อำเภอบางไทรศูนย์เวเนตแคร์เราได้ทำการเรียกว่าทดลองสร้างโมเดลขึ้นมาสร้างโมเดลก็คือโรงเรือนสำหรับปลูกครับขนาดเนี่ยมันเป็นยูนิต1ยูนิตเนี่ยมันจะกว้าง60เซนคูณ2เมตรครับแล้วก็ระดับเนี้ยต้องพอดีเอวจะได้ไม่ต้องปวดหลังหยิบมืออย่างเงี้ยปลูกได้เป็นรางแล้วมีดินอยู่ในรางอยู่ในรางแล้วปลูกผักบนรางปลูกผักบนรางแล้วก็ข้างบนเนี่ยต้องมีม่านรูดแสลนแสลนต้องรูดได้ปรับแสงได้ปรับแสงได้โอเคข้างๆต้องกันแมลงได้ครับออกกลางมุ้งได้ด้วยกลางมุ้งได้ด้วยก็คิดภาพก็ต้องมีเสามีโรงเรือนเหมือนกลางมุ้งแล้วก็น้ำเนี่ยก็ต้องไม่เปลืองเพราะน้ำนี่ก็ต้องน้ำที่เข้าสเปคอินทรีย์ดินก็ต้องอินทรีย์เพราะนั้นต้องใช้น้อยมากก็ต้องใช้หยดเอาแปลว่า1ยูนิตเนี่ยก็จะได้เป็นชุดเดียวแบบเดียวกันสมมติวัดนี่ใหญ่วางได้10ยูนิตคำนวณอะไรเงี้ยแล้วแต่คำนวณไปแล้วนะฮะ1หลังเนี่ยผมใช้12ยูนิตอ๋อโอเคโรงเรือน1โรงเรือนเนี่ย12ยูนิต12ยูนิตเนี่ยจะพระฉันได้4รูปแล้วไอ้12ยูนิตเนี่ยนะฮะต่อ1หลังเนี่ยมันจะปลูกผักได้12อย่างตอนนี้ถ้าปลูกให้พระฉันเท่านั้นเนี่ยโครงการมันจะไม่ยั่งยืนถูกต้องเพราะมันจะขาดเงินหมุนเวียนครับก็ต้องทำให้เป็นโครงการระดับที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมคือปลูกใช้วัดเป็นที่ผลิตผักถูกสุขภาพให้กับประชาชนถูกอันนี้ผมก็เลยตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาครับก็มีการระดมทุนนะเพื่อไปช่วยเซตอัพเฮ้ยผมว่าดีมากเลยนะติดตั้งระบบให้วัดก่อนแทนที่เราจะสร้างแต่วัตถุนะผมก็จะทำหลังแรกให้ก่อนทำระบบให้หมดเอาคนมาสอนต่อไปมีการบริจาคผมบริจาค1หลังปลูกผักให้พระถูกให้ชาวบ้านมากินได้ด้วยแล้วเราเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้ไปติดตั้งให้วัดคุยกับวัดผมไปตั้งให้เลยทำให้เลยแล้วสอนให้เลยสอนด้วยสอนวิธีทำเพราะนั้นหลังต่อไปเนี่ยที่ญาติโยมเห็นดีด้วยก็จะบริจาคก็ทำบุญด้วยการทำพวกนี้ต่อวัดก็จะมีผักให้ชาวบ้านมากินได้ด้วยคือลำดับแรกเนี่ยให้พระฉันก่อนแต่พระฉันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกรรมยั่งยืนแล้วชุมชนก็จะไม่ได้ต่อไปคนในชุมชนบริจาคเนี่ยมันจะขยายงานออกไปเรื่อยๆก็ทำให้เนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายผักอินทรีย์จริงๆแล้วพอพระท่านจะเอาผักไปใช้เนี่ยผมมีการสอนอีกว่าไปทำแบบไหนฉันเรียงลำดับการกินยังไงโดยเอาความรู้ในกลุ่ม1 2 3 4 5ไปสอนท่านอีกไม่ใช่สอนท่านฮะสอนคนที่เราเป็นจิตอาสาเพราะนั้นมันก็จะเกิดระบบอันนี้ขึ้นแล้วยั่งยืนคือไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟางทำแบบคนถวายก็มาทำแล้วก็ไม่มีคนถวายเงินคิดว่าได้บุญแล้วจบไปแล้วก็ไปหนึ่งหลังจบแต่ผมอยากให้เนี้ยมันยั่งยืนแปลว่าคุณหมอและมูลนิธิต้องมีเป้าหมายแล้วผมจะเซตไว้พันวัด1,000 วัดคิดง่ายๆเรามี77จังหวัด 1,000 วัดก็มากกว่า10วัดต่อมากกว่า10วัดต่อจังหวัดมันถึงจะกระจายลงชุมชนครับแล้วมันจะยั่งยืนได้เลยเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสเพราะนั้นเราจะต้องดูเจ้าอาวาสเนี่ยที่ท่านมีแนวคิดแนวคิดแบบนี้คือพอพระท่านเข้าใจหมดแล้วสุขภาพท่านดีขึ้นท่านก็จะทำให้ญาติโยมมาทำตามสุขภาพดีตามท่านเคยกินยาเป็นถุงเลยท่านไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนครับตอนนี้ท่านไม่ได้ไปแล้วยาท่านไว้เดชันญาติโยมก็จะถามว่าหลวงพ่อทำอะไรหายหลวงพ่อก็บอกกินแบบหลวงพ่อเป็นการสอนในเชิงปฏิบัติที่เข้าถึงชุมชนและเข้าถึงจิตใจด้วยคนเนี่ยทอศรัทธานะฮะหลวงพ่อหายได้ทำไมเราจะหายไม่ได้
ก็จะเกิดการก๊อปปี้ปั๊มรูปแบบวันนี้ไปอยู่ในบ้านตัวเองวัดหนึ่งเราก็มีเป้าหมายประมาณ 10,000 อ๋อหมายว่าวัดหนึ่งกระจายความรู้ให้คนสัก 10,000 คน 10,000 คน 10,000 คนก็สักตำบลนึงประมาณนั้นตำบล 1,000 วัดก็10ล้านแล้วถ้า10ล้านเนี่ย10ล้านนี่เปลี่ยนชีวิตประเทศได้แล้วนะแล้วก็ต้องการทำให้โครงการเนี้ยเป็นที่รับรู้ครับก็ได้มีหลวงพ่อวัดเกตุมดีที่อยู่ตรงสมุทรสาครนะครับครับวัดเกตุมวัดใหญ่เลยวัดใหญ่เลยครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับท่านก็สนใจในแนวเนี้ยครับผมก็เลยเชิญชวนท่านว่าที่วัดเกตุมไปทำที่วัดเลยมีลูกศิษย์โอ้โหหลายหมื่นถ้ามันสามารถลงที่วัดเกตุมได้เนี่ยคนหลายหมื่นเนี่ยจะได้ประโยชน์เลยก็เป็นวัดต้นๆเป็นวัดต้นแบบแล้วแถมวัดเกตุมเนี่ยเป็นต้นทางจากภาคใต้อ่ะขึ้นมากรุงเทพอีกครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของภาคใต้ไปเลยหลวงพ่อท่านทันทีเลยเริ่มไปแล้วนะเริ่มแล้วฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังส่งคนมาเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีโครงการอีก3วัดนะฮะที่จะเริ่มตามมาก็ตั้งแต่วัดดันนายอำเภอด่านขุนทดวัดมงกุฎคีรีวันที่เขาใหญ่แล้วก็วัดสุวรรณภูมิตรงใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้กำลังอยู่ในโครงการหมดเลยถ้าวัดไหนเขาดูโทรทัศน์อยู่แล้วเขาอยากสนใจก็ติดต่อไปที่มูลนิธิหรือไงได้ได้ติดต่อที่มูลนิธิเนี่ยยังสงวนเฉพาะวัดไหมคุณหมอสมมติชุมชนผมจมแล้วเฮ้ยได้หมดฮะเราอยากปลูกผักมัสยิดก็ได้เราไม่ได้เกี่ยงเรื่องศาสนาครับไม่เกี่ยงศาสนาหรือจะเป็นโรงเรียนก็ยังทำได้ครับคือที่ผมได้ทำเนี่ยมีความตั้งใจนี่มาหลายปีตั้งแต่7ปีที่แล้วแล้วว่าเราจะต้องเป็นต้นแบบเป็นสิ่งที่สังคมได้รับประโยชน์แบบครบจริงๆก็เลยถือโอกาสช่วงเทศกาลที่ดีครับก็คือเทศกาลแห่งความรักครับ14-28กุมภาพันธ์เนี่ยเราจัดครึ่งเดือนเลยอยากจะเชิญชวนนะฮะท่านที่มีโอกาสดูรายการเนี้ยส่งฮะส่งบุคคลเข้าประกวดแต่ขอมาเป็นคู่ผมใช้แคมเปญว่ากินผักเพราะรักคุณ มาเชิญชวนกันให้กินผักเทศกาลแห่งความรักเนี่ยกินผักเพราะรักคุณมันลึกนะฮะความหมายเนี่ยเขายอมกินผักนี่ซึ่งไม่อร่อยเนี่ยบางคนบอกใช่เพราะว่าเขารักอีกคนนึงเขาอยากอยู่ดูแลอีกคนนึงจริงๆนี่ใช้กับพ่อแม่ลูกก็ได้นะหมออีกคนนึงเนี่ยนะก็อยากดูแลเขาก็เลยยอมกินผักก็เลยได้ประโยชน์ทั้งคู่ก็เลยจะค้นว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะใครเป็นคู่รักที่กินผักที่อายุยืนสุดแล้วก็ใช้อาหารเป็นยาแบบนี้นะฮะในการดูแลซึ่งกันและกันครับคุณหมอยืนยันว่าแค่เปลี่ยนไปกินผักมากกว่ากินอย่างอื่นชีวิตเปลี่ยนเลยเหรอง่ายๆแค่นี้เลยเหรอแค่นี้ฮะไอ้ที่พูดกันมาทั้งหมดทั้งรายการเนี่ยจริงๆแค่คุณเอาผักใส่เข้าไปในแต่ต้องเป็นผักสะอาดผักสะอาดผักที่ได้มาอย่างปลูกอย่างถูกต้องถูกต้องนะไม่มีสารพิษเจือปนคุณหมอคิดว่ากี่ปีครับตัวเลขจะเห็นผมว่า3ปีอาจจะยังไม่ได้พันวัดนะฮะแต่จะเกิดวัดต้นแบบเนี่ยหลายสิบหลายร้อยอยากจะฝากอะไรเป็นสุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยากมีสุขภาพดีแต่ยังใจอ่อนอยู่ก็ฝากโครงการที่ผมทำเนี่ยครับเพราะว่าถ้าโครงการที่ผมทำเนี่ยนะมันสำเร็จเนี่ยมันก็จะไปถึงตัวท่านเองเป็นการมีสุขภาพดีแบบไม่ซับซ้อนเป็นการมีสุขภาพดีแบบไม่ต้องพึ่งยาเป็นการที่มีสุขภาพดีแบบทั้งกายและใจนะแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกคนในประเทศไทยจะได้ทั้งหมดครับครับและเราจะเปลี่ยนให้ประเทศของเรามีการไปโรงพยาบาลน้อยลงครับมีคนที่มีชีวิตดีมากขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณคุณหมอบุญชัยเป็นอย่างสูงครับขอเอาใจช่วยแล้วก็มีอะไรผมช่วยบอกนะฮะผมยินดีมากเลยนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับคุณหมอครับท่านผู้ชมจดไว้ก็ดีนะครับสิ่งที่เราคุยกับคุณหมอมาทั้งหมดหรือถ้าไม่ได้จดก็หาหนังสืออ่านก็ได้หรือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ระบบโซเชียลก็อาจจะหาข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพของท่านนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของเจาะใจครับ